ตามมาเถอะค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วที่นี่มันที่ไหนกันนะครับคุณนภาผมไม่เชื่อเด็ดขาดเลยว่าที่นี่มันเป็นส่วนของโรงแรมอ่ะคุณเข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะส่วนของโรงแรมที่ไหนจะงดงามเทียบเท่ากับสวนขวัญเชิงเขาไกรลาดแห่งนี้ได้มนุษย์น้อยคนนะที่จะได้ร่วงล้ำเข้ามาคนสุดท้ายก็คือท้าวอิราราชที่ต่อมาต้องกลายเป็นนางอิราไอ้นี่มันเรื่องในละครเวทีที่ผมเคยดูนะครับคุณลำพาเคยไปดูเหมือนกันเหรอครับฉันเคยอยู่เลยล่ะค่ะคุณลำพานี่ช่างอารมณ์ขันจริงๆเลยนะครับเนี่ยฉันกำลังจะบอกคุณว่าสวนขวัญแห่งนี้มีคำสาปสวนขวัญเชิงเขาไกรราชเป็นสถานที่ส่วนพระองค์ขององค์พระศิวะมหาเทพและพระชายาห้ามมิให้ชายใดย่างกายเข้ามามิว่าทวิบาหรือจตุบาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต้องกลับกลายเป็นหญิงไปดังคำสาปแห่งองค์มหาเทพนั้นนี่คุณหมายความว่าเฮ้ยเฮ้ยตามฉันมาเถอะค่ะคุณเห็นสัตว์ในสวนนี้แล้วใช่ไหมล่ะไม่มีตัวผู้สักตัวเพราะว่ามันได้กลายเป็นเพศเมียไปหมดแล้วเหมือนที่ท้าวอิราราชกลายเป็นนางอิลาและคุณก็กำลังจะกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดใครวะ